บนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนเจียมองค์อีกคนทรงความสง่าน่ากลัวเกรงเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบิ่นบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกดขี่ขูดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนคืนสู่ธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขอถวายขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมประจำวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567หรือพุทธศักราช2024ในวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าชมในรายการตามใจผู้ชมวันนี้ก็ปะหน้าธรรมาสดูจะน่ากลัวหน่อยตามเหตุการณ์นะตอนนี้ก็มีการสู้รบกันขนาดหนักนะในหลายสมรภูมิในหลายยุทธภูมินะทั้งในกาซาทั้งในยูเครนเป็นต้นแถวในทะเลแดงที่กลุ่มฮูตียิงเรือสินค้าของอเมริกาอังกฤษของอะไรอิสราเอลก็อาการหนักยังไม่มีหยุดเหมือนกันก็เป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นไปอยู่ในโลกขณะนี้เราก็เหมือนเดิมแผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาไปให้ชาวโลกทั้งหลายที่กำลังเบียดเบียนกันทำร้ายทำอันตรายกันสู้รบกันจนกลายเป็นสงครามย่อยๆแล้วก็จะก้าวไปสู่สงครามภูมิภาคหรือจะก้าวไปสู่สงครามใหญ่สงครามโลกตลอดจนไปถึงอาร์มาเกดอนที่อาจจะมีซึ่งมีความวิตกกังวลกันอยู่ในขณะนี้เราขอแผ่เมตตาไปแผ่บุญกุศลแผ่คุณงามความดีสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์และอานุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณศีลคุณทานอะไรต่างๆให้ไปลดหย่อนทุเลาเบาบางเหตุการณ์ต่างๆให้เบาลงให้หายไปในที่สุดเกิดความสวัสดีมงคลแก่คนทั้งหลายในโลกอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปวันนี้เ
FC ทั้งหลายก็ยังเงียบอยู่ เข้ารายการช้าไปหน่อยนะแล้วก็ไม่เป็นไรก็ต้องพอมีเวลาอีก1 ชั่วโมง มีเวลาอีก1 ชั่วโมงสำหรับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันก็ต้องอยู่ที่ผู้ชมละวันนี้นะต้องอยู่ที่ผู้ชมแต่ว่าปะหน้าขึ้นมาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลอ๋อท่านพระครูโกศลสุตวิธานเข้ามาแล้วเป็นอันดับแรกสาธุสาธุนะครับมีอะไรคอมเมนต์เข้ามานะครับเราก็เซาเรื่องไงเนี่ย SOU บัวจันคุณยมซาวบัวจันนะอ่านผิดก็ต้องขออภัยสาธุสาธุค่ะว่างั้นนะสาธุก็เป็นเวทีของคุณยมญาติโยมทั้งหลายเวทีของผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะหรือจะโทรเข้ามาก็ตามหน้าจอโทรเข้ามาทางเฟซทางไลน์ที่เขียนไว้หน้าจอเคาะดูหน่อยเคาะดูหน่อยเคาะดูหน้าจอหน่อยเขาดูหน้าจอเฟซของเทพบุญนะเฟซของเทพบุญแล้วก็เฟซของพระครูปริยัติยานุศาสตร์ดูกันเข้ามาได้แล้วก็ไลน์ของทางไลน์ของหลวงจีนแล้วก็เทวปุญโญสำหรับเบอร์โทรศัพท์นั้นตอนนี้ไม่มีคนอยู่รับสายไม่มีคนอยู่รับสายในสถานีต้องขออภัยหรือถ้าหากมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็ขอได้คอมเมนต์เข้ามาหน่อยจะได้แจ้งให้กับผู้ชมเพื่อที่จะได้โทรกันเข้ามาสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงจากพระสิงห์ยูเคเขตลันคอนทาวลิเวอร์พูลซิตี้สหราชอาณาจักรอังกฤษหรืออิงแลนด์อยู่กับท่านพระครูศรีวิสิงหวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยประธานสงฆ์วัด
พระสิงห์ UK พร้อมกับพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ในขณะนี้นะก็มีท่านอาจารย์หานณรงค์ธรรมโสภโณท่านอาจารย์อภิรัตน์รัตนวันโนแล้วก็ท่านอาจารย์ชยโสภโณรู้สึกจะเป็นทวัชชัยเมื่อวานนี้ก็มาร่วมในการเสวนาในการเสวนาธรรมพูดคุยกันไปหลายเรื่องสามเณรน้อยวัดป่าแดงยังเงียบนะนี่โอ้เจเจมาแล้วเจเจไทยแลนด์กราบนมัสการข้าหลวงพ่อนะวันนี้เสียงดังฟังชัดสาธุสาธุเมื่อวานก่อนลืมนี่ลืมเสียบไมค์นี่ลืมเสียบไมค์ที่เครื่องพูดไปไม่มีเสียงแต่ไม่เป็นไรลบไปหมดแล้วมันไม่มีคนได้ยินเสียงอ้าวก็มีอะไรยังไม่มีย ังไม่มีคอมเมนต์เข้ามาคุณโยมพอใจที่มีอยู่พอใจที่มีอยู่ก็ยังไม่เข้ามาวันนี้นะก็เป็นตามใจผู้ชมสำหรับภาษาพูดนะเป็นภาษาล้านนาก็ได้ภาษาทางภาคอีสานภาษาลาวก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะหรือภาษาอังกฤษนะก็ว่ากันเข้ามาได้ตามอัธยาศัยเลยวันนี้ทุกๆวันทุกๆวันนะวันละ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงในช่วงเวลา8 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาที่ประเทศอังกฤษนี้ในประเทศไทยก็บ่าย 3 โมงถึง6 โมงเย็นเราบางทีอาจจะเลยไปบ้างแต่เลยไปมากไม่ได้เพราะว่าเป็นเวลาฉันเพลที่นี่ นาวันนี้ก็เกริ่นนำสักหน่อยในเรื่องที่ค้างไว้เมื่อวานโดยสามเณรน้อยวัดป่าแดงที่ได้ถึงปัญหาของพระเจ้าประเสนที่โกศลที่ฝันนะทรงนิมิตพระองค์ทรงนิมิตแล้วก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นคือเรื่องของที่ว่ามีโค4 ตัววิ่งมาจากทิศทั้ง4เหมือนจะชนกันพึ่มพึ่มพึ่มเข้ามาแต่ว่าไม่ชนถอยอันนี้เป็นเป็นความฝันอันแรก
พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตการจะมีบ้านเมืองต่างๆที่จะสู้รบกันก่อวอดจะทำสงครามกันแต่ว่าไม่ได้ทำอาจจะหมายถึงหัวเมืองต่างๆเจ้าเมืองต่างๆที่จะยกทัพจับศึกแต่ในปัจจุบันนี้ก็จะเหมือนกับประเทศต่างๆที่เป็นมหาอำนาจทำท่าว่าจะมีสู้รบกันสงครามกันหรือบางทีก็ทำสงครามเย็นอันนี้ถ้าพูดตามความเป็นจริงที่ผ่านมาสงครามเย็นผ่านไปแล้วแล้วมีสงครามไฟเบอร์สงครามเศรษฐกิจสงครามอะไรต่างๆที่กำลังดำเนินการกันไปอยู่แต่สงครามใหญ่ๆเช่นการออกรบใช้ทหารใช้อาวุธต่อสู้กันนี่ก็มีประปรายทำท่าจะเป็นสงครามใหญ่อย่างกรณีประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริการัสเซียที่หึ่มกันจะสู้รบกันเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่มียังไม่ทำแต่ก็อาจจะเป็นการใช้แบบระบบตัวแทนนี่ไปเล็กๆน้อยๆไปก่อนซึ่งส่อเขาว่าจะทำให้เกิดสงครามใหญ่หรืออย่างประเทศจีนเรื่องราวเกี่ยวกับไต้หวันที่สหรัฐเข้าไปส่งเสริมเมื่อไหร่เข้าไปส่งเสริมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นจะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกันนะเนี่ยพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตอนนี้อนาคตก็มาถึงบ้างแล้วเพราะว่าผ่านมา2,000 กว่าปี2,600 ปีหลังจากพุทธปรินิพพานก็2,567 ปีหลังจากพระองค์ตรัสรู้ก็2,600 ปีคุณโยมกันนิฐานมัสการนมัสการก็อาจารย์โยมนารีเคยอยู่บ้านฝายหินไม่ได้เจอท่านอาจารย์นานมากมากมากเลยนะคะอ๋อคุณโยมนารีคุณโยมนารีอ๋อนึกขึ้นได้แล้วนึกขึ้นได้แล้วคุณโยมนารีก็อยู่ที่ฝายหินสมัยนั้นอาตมาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดฝายหินนี่ก็ลาตำแหน่งเจ้าอาวาสมา6 ปีแล้วมั้งนี่นะ7 ปีละเข้าปีที่7แล้วตั้งแต่ปี2,5622,562ตอนนี้ก็เข้ามา6 ปีตอนนี้67 5 ปี 6 ปีแต
แต่ก็ได้เจ้าอาวาสองค์ใหม่แต่งตั้งท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นเจ้าอาวาสแทนแล้วที่วัดฝายหินเออสาธุสาธุคุณโยมนารีใช้นามปากกาว่ากันนิฐาโอ้สาธุไม่ได้เจอกันนานเนี่ยนั่นอาจจะเป็น7-8 ปี10 ปีนั่นเองทุกท่านขอเชิญตามอัธยาศัยมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาตามใจตามใจผู้ชมตามใจผู้จัดด้วย นะแล้ววันนี้ก็จะเป็นข้อที่15 16ทั้งหมดมี16ข้อนะเป็นอะไรเป็นความฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วไปกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทำนายว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะที่ผ่านมาข้อ13-14วันนี้จะเป็นสุดท้ายข้อ15-16คือข้อ15ข้อ16เป็นความฝันเกี่ยวกับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองอ่ะนะเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองข้อที่15ก็คือหงทองเนี่ยถูกแวดล้อมไปด้วยตาดำเป็นบริวารแทนที่จะมีหงสีทองด้วยกันเป็นบริวารเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานอะไรเนี่ยไม่มีแต่มีหงดำไปขออภัยมีกาดำแวดล้อมเป็นบริวารอันนี้ในข้อที่15พระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายทรงทำนายในเรื่องนี้ดวงทรงทำนายในเรื่องนี้ว่าต่อไปในอนาคตนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำในการปกครองบ้านเมืองหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานอะไรต่างๆนี่นะการงานอะไรต่างๆก็จะมีบริวารมีผู้ติดตามเนี่ยที่เป็นคนไม่มีความรู้แวดล้อมไปด้วยคนที่เขาเรียกอะไรภาษาไม่ค่อยดีที่ว่าเลียแข้งเลียขาเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่มีความสามารถเป็นผู้ห้อยติดสอยห้อยตามแวดล้อมเรียกว่าลูกน้องไม่ค่อยจะดีว่างั้นนะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถ
าเป็นผู้นำระดับสูงอำตำบลอำเภอจังหวัดประเทศผู้นำระดับโลกนะแต่ว่ามูมีบริวารผู้ติดตามมีบริวารมีผู้ติดตามที่ไม่ค่อยจะมีคุณภาพมีคุณภาพน้อยก็พลอยทำให้กิจการงานต่างๆการบ้านการเมืองอะไรไม่ราบรื่นขัดตกบกพร่องผิดพลาดมีทุจริตคดโกงอะไรกันมากในบ้านในเมืองอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นพุทธธรรมนายที่พระศาสดาได้ประทานให้แก่พระเจ้าประเสนที่โกศลต่อไปนี้มีคุณโยมนิพนธ์พัทลุงอ๋ออาจารย์อาจารย์อยู่เชียงใหม่หรือครับนะโอ้ท่านพระครูท่านพระครูจากพัทลุงอยู่ตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษครับวัดพระสิงห์ UK ที่ลิเวอร์พูลที่มีนักกีฬาดังๆวัดพระสิงห์มีสาขาอยู่ที่ในประเทศอังกฤษตอนนี้ผมก็ได้มาพักพาอาศัยมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่ครับมาได้หลายเดือนแล้วมาออกจากเชียงใหม่มา3 เดือนกว่าแล้วมาที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์นะครับมาวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ตอนนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมชมวัดโอ้ดีจังหวัดพัทลุงนู้นนะนี่ครับมีอะไรจะประชาสัมพันธ์เผยแผ่บอกกล่าวมาให้ทราบบ้างก็ขอนิมนต์นะครับท่านอาจารย์นิพนธ์เมื่อปีที่แล้วอ๋อเมื่อปีก่อนนะเมื่อปีก่อนนั้นได้ไปพักที่วัดของท่านนะที่จังหวัดพัทลุงครับสวัสดีครับวันนี้สามเณรวัดป่าแดงสามเณรน้อยวัดป่าแดงเข้ามาแล้วนี่กำลังพูดถึงอยู่ขอเวลาสักชั่วโมงได้ก่อนครับอาจารย์เนี่ยครับตอนนี้ท่านสมัครก็อยู่ในสายครับท่านสมัครครับสายครับอาจารย์สมัครครับท่านสมัครสามเณรวัดป่าแดงสามเณรวัดป่าแดงไว้สาแล้วครับผมภาษาอาจารย์สามเณรอันเดียวเสียผมจะพูดกับอาจารย์ดร.เพื่อนมันมีอย่างพูดไปได้นะครับอ้าวท่านอะไรนะครับท่านสมัครมีอะไรจะพูดคุยก็ได้ว่ะเดี๋ยวผมจะคุยกับหลวงพ่ออาจารย์ดร.นะครับเดี๋ยวมีอะไรจะคุยด้วยก็คุยได้นะครับตอนนี้ออกอากาศอยู่หรือว่าตอนนี้ครับครับตอนนี้กำลังออกอากาศครับรายการตามใจผู้ชมตามใจผู้ชมครับท่านสมัครสมัครมีอะไรจะประชาสัมพันธ์นิมนต์ครับ
เอานิมนต์สามเณรก่อนนิมนต์สามเณรว่าครับขอรบกวนอาจารย์สักเรื่องสองเรื่องนะอาจารย์ครับครับนิมนต์ครับที่ปัญหาหลายอันหลายอย่างที่ผมลืมไปแล้วอาจารย์ครับครับในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะธรรมโมนะอาจารย์ครับโอ้เกี่ยวกับธรรมะธรรมโมครับโดยละขอเพื่อคนผู้ชมผู้ฟังเพื่อชาวบ้านชาวจองด้วยอาจารย์ครับครับได้ครับได้ครับเพื่อชาวบ้านชาวจองโดยอันที่เขาค้างกันไว้ในเรื่องของการพระเจ้าประเสียนที่กุศลฝันครับและทำพระพุทธเจ้าทำนายเหลือสองข้อนะจังครับครับตะกี้นี้ผมก็เกริ่นนำไปหน่อยหนึ่งละขอไว้ที่หลังนะจังครับไว้ที่หลังครับไว้ที่หลังครับว่าสรุปที่หลังคออาจารย์นึกพอจำมันข้าวโบราณได้กับทำโบราณได้ครับจังทำมาเก่าครับข้าวอย่างครับเรื่องงานกำพร้าโบตองหรือว่ามาคนคำนะจังครับมาคนคำแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้เคยเอาเต็ดเฮ้อสัทธาฟังครับเคยอ่านเคยอ่านครับตอนโอ้มันเมินตั้งแต่ตอนเป็นเน้นนะครับครับผมเมินนะแกเนอะครับผมมันเป็นปรัมปรานะจ๊ะครับปรัมปราปรัมปราเป็นเรื่องที่มาในธรรมเหมือนกันมาในธรรมเหมือนกันครับครับเป็นเรื่องที่มาในธรรมปรัมปราด้วยคติแบ่งเปิ้นแผงไว้ด้วยคตินั้นคนรจนาไว้เนี่ยจ้ะครับครับจะมีปัญหาถามยังได้ครับมีปัญหาขออาจารย์เริ่มถ้าจำได้ขอเริ่มตั้งแต่บวกแก้บวตองที่ตั้งแต่เป็นอ่อนครับพ่อก็เป็นลูกไข่นะเป็นยังไงนะครับอ๋อครับครับก็เขาจำสุดท้ายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องเสริมกันเนอะเพราะว่าผมก็จำมาแค่ดีนะมาจำมาแค่ได้ดีเหมือนกันเขาคล้ายกับคล้ายเหมือนกันนะของที่มรณจังครับท่านเรียกอาจารย์เรื่องกัมพาบัวตองหรือว่าเรื่องมาคนคำนี่นะเรื่องมาคนคำนี่มาคนคำเนี่ยที่เรื่องมันเป็นอย่างนี้คือบัวตองเนี่ยที่ว่าเป็นกัมพาเนี่ยคือว่าบะหมี่พ่อบะหมี่แม่ปรากฏอยู่กับพี่สาวเปิ้นในป่านะแล้วก็อยู่กับพี่สาวเพื่อนในป่าก็คือบัวแก้วอันนี้เป็นกำเมืองเป็นกำเมืองเขาแล้วเพื่อนเรียกว่าบัวแก้วบัวตองครับท่านสมัครมีอะไรครับท่านสมัครก็มีงานพุทธศาสนานะครับฮะงานพุทธศาสนางานพุทธศาสนาชานาคุณีพี่ด็อกเตอร์พ่อเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ก็ได้พิธีต้อนรับตาตั้งเจ้าคณะอำเภอกัลยาอาภาชานาคุณีพี่ด็อกเตอร์อานันโทครับผมอ๋อท่านอาจารย์อานันท์อาจารย์ด็อกเตอร์อานันท์วัดดอนจันทร์วันเสาร์ที่2มีนาคมครับผมวันเสาร์ที่2มีนาคมจะฉลองเปิดต้อนรับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาโอ้สาธุขอบคุณครับสาธุไปร่วมให้ตาได้ครับชื่อเจ้าคุณพระราชาคณะเจ้าคุณชื่ออะไรนะครับประชานาถมุนีวิพระประชานาถมุนีครับผมโอ้ขอแสดงความยินดีอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อเจ้าคุณวิมลอันเจ้าคณะอำเภอกัลยาองค์เดิมก็เลื่อนมาเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดครับผมอ๋อครับครับอันนั้นทราบแล้วครับผมไปมุทิตามาแล้ว ไปถวายมุทิตาที่วัดศรีโสดาแล้วแต่ว่าองค์ใหม่ที่เป็นเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนานี่ก็ขอฝากถวายมุทิตาสักการะไปด้วยเนอะท่านสมัครเดี๋ยวพอกลับไปแล้วจึงจะได้ไปกราบถวายมุทิตาอีกทีหนึ่งที่วัดดอนจันทร์เป็นเรื่องที่น่าปลื้มปิติยินดีอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับ
ครับผมเรื่องที่สองก็เมกองฮัมบารีสนามหลวงสอบครั้งที่1ประจำปี2567ประโยค1 2เปลี่ยนทำ3 4ในวันที่5ที่6ที่7มีนาคม2567เดือนหน้านี่ครับเดือนหน้านี่สนามสอบวัดเดือนมีนาใช่ไหมครับผมเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปสนามสอบวัดพระสิงห์วรมหาวิหารครับผมโอ้สนามสอบวัดพระสิงห์มีที่เดียวเนาะมีที่เดียวแล้วประโยคสูงสอบไปแล้วใช่ไหมหกเจ็ดแปดธรรมศึกษาสอบไปหกเจ็ดแปดเก้าสอบไปแล้วนี่อันนี้เหลือแต่ธรรมศึกษานักธรรมอ๋อนักธรรมเรียบร้อยครับนักธรรมธรรมศึกษานักธรรมธรรมศึกษาเรียบร้อยแล้วหลังเดือนยี่เป็งแรมสองค่ำเนาะแรมสองค่ำนั่นผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นบาลีครั้งสุดท้ายของแม่กองบาลีสนามหลวงวันที่เท่าไหร่ครับวันที่5ที่6ที่7มีนาคม5 6 7มีนาคมประโยค1 2 3 4 5พอ3พอพอท3พอท4สอบที่เชียงใหม่แล้วก็ประโยค5นี่ไปสอบที่กรุงเทพไม่ในใจครับไม่ในใจได้ยังไงผมรู้อยู่ประโยค5นี้ทั่วประเทศไปสอบที่กรุงเทพหมดมีสนามสอบวัดสเกตสนามสอบวัดมหาธาตุวัดพระเชตุพนวัดเบญจมบพิตรและส่วนกลางก็สอบที่วัดปากน้ำครับก็เดินทำห้าประโยคตามก็วัดตะไคร้ต้นกอกตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่มีงานฉลองปลอยหลวงหอพระไตรปิฎกหอบูรพาจารย์กุฏิสงฆ์และฉลองสัญญาบัตรพระยศพระกูโกศลปริยัติปุณพอ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 สอวันที่หัดที่สี่เมษายน2567เวลา19นาฬิกาต้นไปครับครับครับจนแม่ไปนี่ขอบคุณครับวัดสันทรายต้นกอกอ่ะครับผมวัดสันทรายมีปอยหลวงครับโอ้ไปหลวงหอไตรโอ้สาธุสาธุโมทนาด้วยหมดหรือยังก็มีเป็นกระทู้ได้อยู่นอกหลวงพ่อเนาะครับกระทู้ทำกระทู้ทำเรื่องอะไรครับเป็นน้อยสังเหลือแชร์วิดีโอแล้วครับอ้าวอาจารย์เน้นอันสังเหลือนี่สอบนักธรรมได้หมดแล้วเนาะไม่ได้สอบครับไม่ได้สอบหรือว่าเรียนเองสอบเองนะสอบเองเรียนเองสอบเองจัดรายการวิทยุอาจารย์เน้นสอนตัวเองนี่เนาะสอบมากี่ปี38 38ปีครับอ๋อสอบได้แล้วไม่ได้ครับโอ้ ทำไมอ่ะเดี๋ยวไปเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาถูกเกณฑ์ทหารนะเนี่ยก็ไปนะก็อันนี้จะได้อันนี้เนาะก็ศึกษาไปเรียนไปเนาะอืมเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ยังศึกษาอยู่ต่อมา38ปีแล้วไม่ได้ก็ศึกษาพอตรีอยู่ครับพอตรีนั่งทำตรีนั่งทำตรีครับกำลังศึกษานั่งทำตรีครับเออกำลังศึกษานั่งทำตรีอยู่โอ้ครับผมครับครับผมนี่เป็นบทนี้ครับผมบทอะไรหมดยศครับ
อ๋อก็หมายมีถึว่างยะโสคนละรับทานะมัจฉยะได้ยศแล้วไม่ควรเมาอะครับอ๋อครับครับครับปุษาจะ27/145อันนี้จากพระโอษฐ์ของพระองค์พุทธองค์เลยนอนเพราะครับถูกต้องครับถูกต้องเป็นพุทธภาษิตว่าได้ยศแล้วไม่พึงเมายศมันเป็นอาการยังไงเหมือนเมาเหล้าหรือเมาความรักหรือมันเมาจะไหนวะเมาขี้ตาวะท่านเน้นน้อยว่าเมาขี้ตาวะหลับตาหรือว่าเมาขี้ตาเรื่องยศผู้ตำแหน่งเนี่ยมันเป็นที่มันอยู่ได้แบบปัจจิรังยั่งยืนครับปัจจิรังยั่งแต่ตำนานเนี่ยอยู่ได้ปัจจิรังยั่งยืนครับอะไรอยู่ร่างยั่งยืนนะตำนานครับตำนานตำนานคืออยู่ยั่งยืนครับแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ก็อยู่ยั่งยืนครับยศถาบรรดาศักดิ์ไม่อยู่ยั่งยืนครับครับครับอยากบอกว่าพี่ผู้เจ้าตำนานตำนานจะได้ครับเปรียบเทียบกันครับตำนานตำนานนี้ยังไงครับแต่ท่านสมัครถามว่าตำนานนี้ยังไงเหมือนกับตำนาน12ตำนานตัดมนต์นั่นก่อนครับเหมือนกับตำนานของพระพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีแล้วเรายังไม่ลืมท่านสามเณรบอกว่าตำนานของพระพุทธเจ้าเนี่ย 2,500 600ปีมาเนี่ยเรายังไม่ลืมแต่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอะไรต่างๆนั้นไม่อยู่คงทนเหมือนกับอาจารย์สมัครตอนนี้เมื่อกาจาสมัครตอนนี้ได้จัดรายการวิทยุเผยแผ่พุทธศาสนาทั่วโลกอันนี้คือตำนานอย่างหนึ่งครับยกตัวอย่างคือท่านสมัครจัดรายการอะไรตอนกลางคืนน่ะธรรมะคลายเครียดครับผมธรรมะคลายเครียดนั่นแหละครับธรรมะคลายเครียดนั่นแหละครับนั่นคือตำนานอย่างหนึ่งอ่ะเพราะว่าจะมีญาติโยมเยอะแยะที่รับฟังอยู่ได้ไปดูไปด้วยอันนี้จะเป็นตำนานสืบต่อไปจะมีคนพูดถึงคือเขาเป็นการเหมือนกับกลิ่นหอมไปฟุ้งไปทั่วครับโอ้ครับครับครับกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วเช่นถ้ากลิ่นหอมทวนลมล่ะอาจารย์ครับในเรื่องของพุทธศาสนาที่อาจารย์สมัครได้ดำเนินรายการอยู่โอ้อย่างนั้นเลยโดยการควบคุมสถานีโดยท่านพระครูสมุวิศวัตกับเจ้าวาดกับท่านควบคุมอยู่อันนี้คือกระชอนครับดังกระชอนไปทั่วโลกดังกระชอนไปทั่วโลกครับผมออกอากาศลง YouTube ลงครับผมเฟซบุ๊กทั้งหลายลงเพจลงไลน์ด้วยครับผมอันนี้จะเป็นตำนานสืบไปเป็นตำนานสืบไปเป็นตำนานสืบไปตัวอย่างเนาะอันนี้ตัวอย่างที่ท่านสมัครตัวอย่างนิดหน่อยนิดหน่อยครับเหมือนตำนานเหมือนตำนานที่อาจารย์คุยกันเมื่อวันก่อนคุยกับใครไม่รู้จำไม่ได้เรื่องประวัติของครูบาศรีวิชัยโอ้ครูบาศรีวิชัยอาจารย์พูดหรือไม่ว่าชื่อเดิมของครูบาศรีวิชัยชื่ออะไรอุ่นเรือนครับที่ตอนเกิดมาฮะตอนเกิดมาใหม่อ่ะชื่ออุ่นเรือนแล้วต่อมาเป็นดาบฟ้าฟื้นใช่ไหมเดี๋ยวผิดอุ่นเรือนนี่อุ่นเรือนนี่เป็นชื่อของครูบาโสภาครับครับครูบาโสภาวัดฝายหินครูบาหลวงวัดฝายหินนี่อุ่นเรือนครูบาศรีวิชัยนะดาบฟ้าฟื้นแต่ครูบาศรีวิชัยนั้นไอ้ฟ้าห้องครับไอ้ฟ้าห้องนะฮะไอ้ฟ้าห้องจะได้อู้ไปหรือยังอ่ะครูบาเรื่องครูบาศรีวิชัยยังครับวันนั้นวันที่วันก่อนเลยอ่ะวันก่อนนั้นเป็นครูบาโสภาครับวันก่อนครูบาโสภาครูบาหลวงวัดฝายหินว่าครูบาโสภาอาจ
จารย์มาได้พูดในเรื่องของครูบาศรีวิชัยนะครับยังครับยังครับครูบาศรีวิชัยนี่ยังเอาไว้วันหลังนะจ๊ะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันหลังวันนี้มันจะหมดเวลาแล้วอะวันนี้ผมได้14นาทีอาจารย์ครับครับตอนนี้ยังเหลืออีก15นาทีจะฉันเพลโอเคหมดห้องไม่ได้เลยอาจารย์เอาถ้าอย่างนั้นนิมนต์ต่อปัญหาของพระเจ้าประเสริฐที่กุศลโกศลครับผมพอตัดเข้าปัญหาประเสริฐที่กุศลแล้วก็วันพวกอาจจะเป็นในเรื่องกรรมะบทรองนะจ๊ะครับครับขอรวบรัดตัดความมาถึงข้อที่15ได้กำฝันของพระเจ้าประเสริฐที่กุศลนะครับจ๊ะครับครับที่เป็นฝันว่าฝูงพญาหงที่มีขนเป็นทองพญาหงถูกแวดล้อมด้วยกาครับพระเจ้าทรงทำนายว่าในอนาคตผู้มีตระกูลต้องไปเที่ยวประจบประแจงสวามิภักดิ์ต่อผู้ไม่มีตระกูลเหมือนหงจงแวดล้อมด้วยกาผู้มีตระกูลต่ำครับผมผู้มีตระกูลสูงจะไปเขาลบมีผู้มีตระกูลต่ำเนี่ยประจบประแจงต่อคนที่มีตระกูลต่ำแล้วก็จะมาแวดล้อมจะมานำจะมาทำกิจกรรมงานการอะไรต่างๆตามผู้มีตระกูลต่ำใช่ไหมครับผมนะครับครับครับทีนี้ขอจัดมันและถ้ามาเทียบในปัจจุบันนี้จะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับนิมนต์อาจารย์โอ้ก่อนครับผมว่าเป็นนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้าเรื่องครับผมว่าการที่กิจการงานทั้งหลายการบ้านการเมืองหรืออะไรต่างๆนี่ก็จะมีคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถหรือว่าที่คิดว่ามีตระกูลต่ำนั่นนะครับผมนั่นก็จะหมายถึงคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ความสามารถแต่ว่ามีความเข้าใกล้ชิดนะกับวงการงานทั้งหลายแล้วก็มีการประจบประแจงกันเอาคนที่ไม่มีความรู้มีความสามารถเนี่ยมาทำงานด้วยมาร่วมทำงานก็ทำให้กิจการงานทั้งหลายเนี่ยมันเกิดการทุจริตช่อโกงอะไรต่างๆเกิดขึ้นจำนวนมากมายครับผมเกิดความเสียหายในวงการงานต่างๆอย่างมากเนี่ยเพราะว่าคนดีคนมีความรู้ความสามารถไม่มีโอกาสในการทำงานครับผมคนดีมีความสามารถอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับอยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ไหนฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรทุกทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยทุกประเทศท่านสมัครมีตัวอย่างไหมท่านสมัครก็เขาอันนี้จะว่าไงเนาะเก่งด้วยมีคุณธรรมด้วยเขาไม่มีโอกาสหรือว่ายังผู้นำยังมองไม่เห็นมั้งครับหรือว่าจะได้ยังไม่เปิดโอกาสหรือจะได้ไม่แน่ใจมีโอกาสมีความสามารถมีความรู้แล้วก็มีความซื่อสัตย์จริตนะไม่มีโอกาสได้ทำงานไม่มีโอกาสได้ทำงานไม่มีโอกาสได้เข้าไม่มีโอกาสได้เข้าสภานี่ไม่มีโอกาสได้เข้าสภาหรือบางทีเข้าสภาแล้วก็ไม่ได้ทำงานเป็นแบบนั้นเช่นไม่ได้เป็นเช่นไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกับว่าบุญมีแต่กำบังบุญมีแต่กำบังครับอย่างลักษณะนี้ใช่ไหมอาจารย์สมบัติครับครับอันนั้นปัญหาข้อนี้เป็นอย่างนั้นอย่างทั่วโลกครับมันมีทั่วโลกทุกประเทศอย่างใกล้บ้านเราอย่างประเทศพม่าเลือกตั้งเข้ามาได้แล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลถูกปฏิวัติไปก่อนอย่างเงี้ยครับผมถูกปฏิวัติไปก่อนครับแต่ลุงเก็บแล้วนะ
เดี๋ยวหากุญแจให้กูเปล่ากุญแจรถกูอันนี้นิมนต์ไปหากุญแจอาจารย์ครับอันนี้ขอรวบรัดไปตัวข้อ16ครับข้อที่6ว่าไงครับพระเจ้าประเสริฐที่กุศลฝันว่าผงแก่นพากันได้กวดผงเสือเหลืองแต่กัดจริงไม่ใช่เสือเหลืองนะผงแก่นนะครับผมทำให้เสืออื่นๆกระดุ้งกลัวจนต้องหนีไปแอบซ่อนแอบซ่อนจากตัวจากผงแก่นพระเจ้าทำนายต่อไปว่าในภายภาคหน้าคนชั่วหรือคนที่ไม่ดีจะเรืองอำนาจครับใช้อำนาจไม่เป็นธรรมทำให้คนดีถูกทำร้ายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องหลบหนีซ่อนตัวจากใครร้ายเหล่านั้นเหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะคนดีมีอำนาจที่ได้ในพื้นที่นะจ๊ะครับคนดีอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้เลยนะครับอยู่บ่ได้เพราะว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันดีอยู่บ่ได้นะจ๊ะครับต้องหนีเข้าป่านะจ๊ะดีต้องหนีเข้าป่าถ้ากระทั่งหนีไปต่างประเทศก็ยังมีนะมีต่างประเทศหนีไหนีไปต่างประเทศก็มีไม่ใช่อาจารย์นะครับมันแม่นไม่ใช่ผมนี่ไม่ใช่หนีอันนี้อดีตนะจ๊ะครับครับอดีตที่พระเจ้าทำลายไว้นะจ๊ะครับมันจะมีทั่วโลกนะครับทั่วโลกอ่ะทั้งวงการสงฆ์วงการการเมืองวงการทหารวงการข้าราชการตำรวจอะไรครูอาจารย์ในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่อยู่ไม่ได้นะมีเยอะครับต้องหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างสมัยเมืองไทยเราเนี่ยนะเมืองไทยเราก็มีมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันอย่างเคยได้ยินปรีดีพนมยงไหมเคยครับพอเคยจำนิดหน่อยครับครับก็เตลิดเปิดเปิงหนีออกไปต่างประเทศไปตายต่างประเทศด้วยครับครับผมกระจายต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงทํานายว่าจะมีในอนาคตการมันก็มีจริงนะครับมีจริงครับมีจริงได้แล้วในปัจจุบันผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วไหว้สาลูกเนนเหมือนกันเจริญพรเจริญพรไหว้สาลูกเนนผู้มีกิเลสเดี๋ยวกับผู้มีกิเลสบอกว่าลูกเนนมาแหมแล้วนะกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อลูกเนนมาแหมแล้วไหว้สาลูกเนนเจริญพรอาจารย์ครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยเหมือนกับชื่อของโยมกิเลสนะโยมอะไรนะผู้พอใจครับผู้โยมพอใจนะผู้ไกลกิเลสนะทุกวันนี้ไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าหรือไม่ญาติโยมญาติโยมมันยังไม่หมดกิเลสนะจ๊ะครับถูกต้องมาถึงเป็นแบบนี้กิเลสตัวนี้ตัวใหญ่นะจ๊ะครับกิเลสความโกรธโลภโกรธหลงความโลภเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินนะความโลภครับถูกต้องครับแต่มันติดอยู่ที่กิเลสถ้าหากว่าหมดกิเลสก็เป็นพระอรหันต์ครับหรือไม่ก็เป็นโสดาบันครับดังนั้นหมดกิเลสอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจำไม่ได้ไปวัดอะไรทางที่ไหนยังมีโกงเงินวัดนะจ๊ะนะโอ้ครับเป็นร้อยล้านเลยเป็นร้อยล้านตอนนี้จับตอนนี้สึกแล้วฮะตอนนี้สึกแล้วต้องพยาสองคนต้องพยาวัจกรรวมกันวัดครึ่งหนึ่งรวมกันเอาเช็คไปให้หลวงพ่อเจ้าวาดเซ็นโดยไม่ใส่ตัวเลขก่อนเป็นมาหลายปีเลยเป็นมาหลายปีแบบนี้ฮะต้องจับได้เมื่อไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมานี่นะมาที่ผ่านเนี่ยมาเนี่ยโอ้นั่นยังเป็นกิเลสอยู่ฮะนั่นก็มีกิเลสอยู่แต่หลวงพ่อไม่รู้เรื่องหลวงพ่อก็เซ็นอย่างเดียวมาเซ็นอย่างเดียวฮะอืม
ว่าจะไปใช้กิจการวัดอะไรหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อันตรายนะอาจารย์นะอันตรายอันตรายแน่กิเลสตัวนี้อันตรายเรื่องนี้เนี่ยผมก็เคยโดนมาแล้วว่าผมก็เคยโดนมาแล้วที่วัดฝ่ายหินน่ะว่าผู้มีกิเลสบอกว่าปะกันแฮมแล้วลูกเนนบ่ะก็มีที่โกงเงินของมช.ไป97,000บาทถ้าลูกศิษย์ผมอะแล้วครับลูกศิษย์ผมที่เป็นเลขานุการในการก่อสร้างโรงเรียนปริยัติของวัดสวนดอกโรงเรียนบาลีสาธิตแล้วก็เอามาให้ผมเนี่ยเซ็นเนี่ยตอนนั้นผมไปต่างประเทศบ่อยๆก็บอกว่าจะได้จ่ายเงินให้กับช่างให้กับการดำเนินงานการออกแบบการก่อสร้างอะไรต่างๆแล้วผมก็เซ็นเปล่าอย่างที่ว่าเนี่ยเซ็นไม่ได้ลงเงินไม่ได้ลงจำนวนเงินบอกว่ายังไม่รู้ว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ทีนี้ผมก็ไม่อยู่ผมก็ไปต่างประเทศบ่อยไปทีนี้ก็ตอนหลังมานี่ก็ไปสารภาพเองกับประธานกรรมการบอกว่าเอาไปเบิกเงินไป97,000บาทอ่ะครับผมนิดหน่อยเองนะจ๊ะนะพระชาดลน่ะพระชาดลที่อยู่วัดฝ่ายหินน่ะจำไม่ได้ไม่รู้จักก็ไม่เอาคืนเอาเงินไปแล้วก็ไม่เอาคืนแล้วก็ไม่บอกใครด้วยเอาลายเซ็นของผมเนี่ยไปเซ็นแล้วก็ไปปลอมถึง21ครั้งปลอมเซ็น21ครั้งก็ผมนี่ได้ฟ้องศาลเพราะว่าไม่เอาเงินคืนไม่เอาเงินคืนผมก็จำเป็นต้องฟ้องศาลแล้วก็ติดคุกไปครับยอมรับสารภาพนั่นแหละคือเป็นคนมาบอกเองอ่ะไปบอกประธานกรรมการก่อสร้างคุณโยมหมอที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมลืมชื่อไปคุณโยมหมอที่เป็นประธานกรรมการแล้วก็คุณโยมรองประธานก็อาจารย์อำนาจอยู่สุขศาสตราจารย์อำนาจอยู่สุขอาจารย์ครับผมลืมชื่อไปทีนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าในผมเนี่ยเซ็นไปให้ครั้งหนึ่งที่พี่ผมไม่อยู่พี่ไปต่างประเทศนะตอนนั้นก็ไม่รู้คนไม่รู้คนเลขคนไม่รู้เลขคนของแกครับแกก็เอาไปปลอมเซ็นเอาไปเบิกอ่ะไปเบิกอ่ะ21ครั้งอ่ะ97,000บาททีนี้ก็อันนี้มันก็เข้าข่ายเหมือนกับเหมือนเดียวกันเนี่ยเหมือนเดียวกันที่ว่ากรรมการเอาไปให้หลวงพ่อเซ็นหลวงพ่อก็ไม่รู้นะนี่ไม่ใช่กรรมการนี่เป็นรองเจ้าอาวาสเลยนะครับว่าอยู่กันมา5-6ปีอ๋อรองเจ้าอาวาสไปให้เซ็นรองเจ้าอาวาสไปซ้ำไปฮะก็ถ้าจะเป็นการไว้ใจกันนะเนาะแบบนี้แหละแบบไว้ใจแบบนี้ไว้ใจกันยังที่ผมไม่เคยโดนมาเนี่ยที่ผมเคยโดนมาเนี่ยก็ผมก็เซ็นไปครั้งหนึ่งเพราะว่าผมรีบไปต่างประเทศตอนนั้นเอาเซ็นไว้อย่างเงี้ยแล้วก็จำนวนเงินไม่มีอ่ะจำนวนเงินไม่มีก็ไปใส่เอาเองอ่ะไปใส่เอาเองแล้วก็ว่าจะเอาคืนไปบอกว่าไปบอกประธานว่าเบิกเงินไปใช้กับพ่อไม่สบายป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วก็พ่อก็ตายไปแล้วเอาเงินมาเบิกเอาเงินมาใช้ในการเจ็บป่วยของพ่อแล้วก็จัดงานศพอะไรไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยไปแจ้งกรรมการนะไปแจ้งกรรมการเองนะไปแจ้งเองแล้วก็ว่าจะเอามาคืนแล้วไม่คืนทางกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะกรรมการการก่อสร้างก็เลย
ขอให้ผมเนี่ยฟ้องศาลฟ้องศาลก็ศาลก็ไกลเกลี่ยให้เอามาคืนโยได้เงินมาคืนประมาณ60,000กว่าบาทก็มันยังมันเป็นแสนน่ะ900,000น่ะก็ขาดไป800,000กว่าแล้วทีนี้ก็ศาลก็ตัดสินว่าผู้เอาเงินไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเอาไปโดยพละการนะแล้วก็มีเจตนาไม่คืนก็ตัดสินให้จำคุก10 ปีกับ6 เดือนครับเพราะว่ามันต่างกรรมต่างเวลามันมีทั้ง17 กรรมไอ้21 กรรมแล้วก็แกก็ไปรับสารภาพนะที่ศาลเนี่ยรับสารภาพว่าก็ลดครึ่งเหลือ5 ปี 3 เดือนออกมาแล้วมั้งตอนนี้ติดคุก5 ปี 3 เดือนออกแล้วครับออกมาแล้วติดอา5 ปี 3 เดือนแล้วก็ไม่คืนเงินไม่คืนให้กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แบบนี้หมดโอกาสได้บวชไหมอาจารย์ล่ะนะครับแบบนี้หมดโอกาสได้บวชไหมโอ้ก็เป็นปาราชิกไปแล้วครับคณะกรรมการสงฆ์วัดฝ่ายหินก็ประชุมกันตัดสินเป็นปาราชิกไปแล้วแล้วก็พอไปตัดก็สึกครับสึกแล้วครับสึกแล้วก็เข้าไปจำคุกหมดโอกาสได้มาบวชได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้บวชไม่ได้แล้วก็เป็นต้องแจ้งอย่างนี้ต้องทำเรื่องแจ้งกรมพุทธสักการะเจ้าหน้าตำบลทั่วประเทศอ๋ออันนี้มันเป็นที่รู้กันไปหมดแล้วเพราะว่าพอศาลตัดสินผมก็รายงานให้กับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดรายงานไปหมดแล้วแล้วก็รายงานทางสำนักพุทธรายงานหมดแล้วครับก็เป็นที่รู้กันหมดแล้วครับบวชไม่ได้ครับไปบวชที่ไหนก็ไม่ได้แล้วผมกลัวว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่อาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยบวชที่อื่นได้ไม่ได้ครับไม่ได้จะเปลี่ยนชื่อจะอะไรก็เวลาบวชเนี่ยเขาก็ต้องสืบประวัติครับต้องสืบประวัติมันยังมีอยู่ไม่น้อยเลยนะอาจารย์ครับครับเพราะว่ามีการบวชงานวันเฉลิมอะไรต่างๆมีคนบวชเยอะแยะเลยครับแบบนี้บวชแบบนี้เยอะแยะเลยอาจารย์นะอืมเพราะว่าเขาบวชแค่อย่างมากก็เกือบเดือนนึงเขาไปต่อเยอะแยะเลยครับเป็นแม่ได้ถึงลำบากนั่นนะเนี่ยอาจารย์ฮะผมกลับตอนนี้พอดีหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาครับมันก็16ถึงไม่จบอาจารย์ฮะ11:02แล้วนะพออย่างจบสักจบแล้วข้อที่16ที่ว่าแกะดำไล่กินแกขาวมั้งไล่กินเสือเหลืองกินเสือเนี่ยเป็นแบบนี้แหละอาจารย์อ่ะเหมือนกับตอนเนี้ยเหมือนกับตอนเนี้ยวงการสงฆ์ในวงการอะไรต่างๆทุกวงการทุกกรมทุกกองเนี่ยมันเปรียบเสมือนเสือเหลืองนะอาจารย์นะเปรียบเสมือนเสือเหลืองนะฮะอ๋อเสียงน้อยไปหน่อยผู้มีกิเลสบอกว่าผู้มีกิเลสบอกว่าลูกเนียนใครผู้มีกิเลสบอกว่าอย่างนี้ลูกเนนผมมาสืบผมบวชมา10 กว่าปีไม่เคยสร้างความเสียหายเลยไม่เคยรับเงินนี่ผู้มีกิเลสเคยบวชมา10 กว่าปีแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลของพระศาสนาอย่างยิ่งครับอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็บอกว่ารับแต่ปัจจัยแล้วสละแก่ส่วนรวมสละคืนแก่ส่วนรวมรับปัจจัยเหมือนกันรับเหมือนใจแต่สละคืนกับบุญเราไม่ได้อาบัติแต่คนแบบนี้นะอาจารย์นะแต่คนบอกคุณพอใจนะโยมพอใจเนี่ยนะฮะเป็นบุญของพุทธศาสนานะอาจารย์นะครับดีมากดีมากโอ้โหโมทนาเป็นบุญของประเทศไทยนะอาจารย์นะครับ
โมทนาถ้ามีแบบนี้จะดีมากเลยอ่ะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ต้องขอยุติรายการครับที่นี่ก่อนเอาไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันนะจ๊ะครับสมัครราชการครับจ๊ะครับดีครับท่านสมัครด้วยครับท่านสมัครขอบคุณมากครับท่านสมัครท่านอาจารย์สมัครครับตอนไม่ทันนะอาจารย์สมัครครับวันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณราชการครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับทุกท่านแล้วก็เจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาในรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญขอเจริญครับสาธุ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 